ายภาพติดวิญญาณนั่งเฝ้าศพตัวเองผูกคอตายนะครับเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุคนผูกคอฆ่าตัวตายหลังจากนั้นทางสมาคมกู้ภัยข่าวภาพพิษณุโลกก็ได้เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ถ่ายรูปรอบๆที่เกิดเหตุก็ปรากฏรูปที่มีรูปร่างเหมือนชายใส่ชุดดำนั่งอยู่ข้างๆศพอย่างชัดเจนแต่พอเดินเข้าไปใกล้ๆกลับไม่พบคนดังกล่าวมีเพียงแต่ศพที่ยังแขวนคอตายอยู่เท่านั้นและผู้ตายก็ใส่เสื้อสีดำทำเอาหน่วยกู้ภัยขนลุกกันเป็นแถวทราบต่อมานะครับผู้เสียชีวิตเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขภาพตำบล นะครับป่วยเป็นโรครุมเร้าและมาจบชีวิตตัวเองตายที่ต้นฉำฉากลางทุ่งนาหลายคนเชื่อว่าสิ่งที่ทีมกู้ภัยข่าวภาพได้ถ่ายภาพติดมาแล้วก็เห็นเด่นชัดนั่นก็คือวิญญาณของผู้เสียชีวิตที่แขวนคอตายนั่นเองตามความเชื่อพอวิญญาณรู้ว่าตัวเองตายเขาอาจจะมานั่งดูศพตัวเองก็เป็นได้ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเครดิตภาพจากข่าวภาพ1อนุชานาทิพย์นะครับ